ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเปลี่ยนอีกแล้วแคมป์พิสันอันนี้เป็นแคมป์บริจาคแคมป์มือสอง เขาให้มาไงให้มาแคมป์เก่าแล้วก็มาแต่งเอาใช่ไหมเดี๋ยวจะไปดูเครื่องเจแคมสมคิดนะครับราคาถอยมา450,000 450,000 450,000นะครับไม่ได้อีกโอ้เนียนเนี่ยเออเนียนเว้ยเนียนกิ๊บเลยเจียมือนะเนี่ยแม่เอ้าจริงๆอะไรเนี่ยอะไรติดตรงเนี้ยฝักเนี่ยเอานี่ๆๆหัวน้ำมันเครื่องนึกว่า CNC แล้วไหนครับผมเนี่ยแม่ไปไปดูเดี๋ยวไปดูเครื่องยาแคมสมคิดครับตัวใหม่เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกผมว่าถอยมาใหม่เท่าไหร่นะ450,000แม่อดใจไม่ได้จะต้องตามมาดูไหนอ้าวแม่แล้วเปิดไฟตรงนี้แจ้งไงแสงสีเพราะไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยเนี่ยมอเตอร์อ่ะเนี่ย450,000แค่เนี้ยนะโอ้โหเขาบอกแพงกว่าคิดเขาไหนดูสิไอ้ราคา450,000เนี่ยผมนั่งทำครึ่งวันเลยได้แล้วสูตรไหนมาเนี่ยเอ้าหรือสูตรคิดเองแหมเขาซื้อมาตัวเป็นแสนอันนี้450,000พี่สันไม่ทันแล้วนะโอ้โหเปิดคลิปมาแล้วเปิดเขาแล้วพี่สันไม่ทันแล้วโคิดได้ไงวะเนี่ยซื้อเข้ามาคิดฮะซื้อเข้ามาจริงไหนไอตัวที่ทำเนี่ย450,000แหมร้านไหนมันทำขายโอ้ท้องแสงเงาพอแล้วอะไรไม่ต้องสาวลีลาท่าเยอะไหนแคม TNC เนี่ยเนี่ยบางล่างเล็กคว้านปากหลุมเพิ่มนะโอ้ยไม่คงไม่คว้านแค่นี้ก็ต้องติดแล้วติดชุดรถเลยไม่ไหวไปได้ฉากแล้วใช่ไหมโอ้นี่นะครับมาเจอพอดีเลยจักรยานอะไรนะพี่มาอธิบายผมฟังหน่อยแหมเท่เหลือเกินโดนใจใช่ฉีดยาครับฉีดยาเราเนี่ยนะใช่ครับอันนี้ก็คือตัดตัวปั๊มมาเลยตัดตั้งแต่ปั๊มมาเลยแล้วก็ทำที่เตะโซ่แล้วมันทำงานยังไงอ่ะแหมพอเมื่อกี้แป๊บเมื่อกี้มาพอดีเลยสตาร์ทหายไปต้องเร่งไงออกเขาเร่งอยู่นี่มาโอ้โหเจ๋วเลยเท่าไรพี่งบเท่าไรเนี่ยอันนี้เครื่องมีอยู่แล้วอ๋อเครื่องมีอยู่แล้วซื้อยางเปลี่ยนใหม่หมดไปไม่ถึงพันครับแหมเปลี่ยนยางแทงเปลี่ยนยางลิตรนั่งขี่ได้ไกลไหมโอ้เต็มถังก็อันนี้ผมขี่ไปกับหนองเกือบถึงหนองน้ำเขียวพี่หนองน้ำเขียวขี่ไปออกหลังลงช้างไปหมดไปครึ่งถังนะครับโอ้ไม่กินนะนี่โอ้แจ๋วเลยประมาณ10กว่าโลทำให้ลูกขี่มั่งทำไม่เป็นอย่างนี้โอ้เข้าใจทำซะด้วยนี่พี่ทำเองไงครับโอ้แจ๋วเลยวางเครื่องเออ
มาดูอันนี้มาดูรุ่นเล็กแล้วมาดูรุ่นใหญ่ต่อแสงเริ่มไม่พอครับมันจะมืดแล้วได้ฟังเสียงไหมเนี่ยโอ้โหติดแล้วโอ้ต้องติดแบบให้ตำรวจเข้าบ้านทันทีได้แล้วสูตรนี้มันละเอียดครับโอ้โหละเอียดมันลุกแล้วไปทำอะไรมามีตะกี้ยงยาวแล้วมันวินนะอ๋อแรงไงวันนั้นแรงมุดน้ำติดได้อะติดตรงไหนปีกไม่กลางเลยตกปีกหักโอ้ลงชุบเดียวอยู่เลยตายอ๋ออีที่ตกหลุมอ่ะจอบมันก็ไปขวางอีกเราต้องหลบจอบไงแหมเข้าใจคุยซะด้วยก็เดี๋ยววันพุธนี้จะเอาไปย่ำนานะครับออกดีกว่าฮะมีนานขยันนะเดี๋ยวรายงานเข้าเลยเนี่ยแต่ก็ติดดิติดได้แล้วถ้าขยันติดเลยแหละออกดีกว่าเนี่ยมันประมาณนี้โอ้โหจริงแต่แกลุยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ล้มฟรีอยู่จะฟรีไปไหนแล้ววันพุธแบบมีเขาให้ไปย่ำรวมๆสัก2งานนี่แหละแต่น้ำมัน7ไร่แต่มีสักงาน2งานนี่แหละที่มันรวมๆเดี๋ยวเจ้าแต่ตัวแรงไปสั่นไปด้วยนะครับดูจะ160ไปคันนู้นยาวเลยทำไมผมมองจะโดนบี้ตายว้ายยากเดี๋ยวเจอใส่วิน4ครึ่งนี่จะใส่5ลุยนะอย่าร้องนะอันนี้เอากำลังล้วนๆเอากำลังแล้วเอารอบประมาณ 7,000 รอบพอเอารอบ 7,000 อืมแล้วกำลังอ่ะประมาณกี่พันแรงม้าเอา18แรงพอต่อแรงม้าโอ้โหเยอะฉีดอีกอืมเยอะโหฉีดอัดปอเท่าไหร่700แต่ครับจะลดอย่างเดียวตอนนี้โอ้รอบ 7,000 แรงม้า18เดี๋ยวปั๊มก็จะระเบิดอืมปั๊มระเบิดระเบิดปั๊มด้วยระเบิดปั๊มอีกพาปั๊มตุ่มนี่ถอดออกตุ่มตัดตรงเม้นตุ่มตัดตรงเม้นให้มันเวียงดึ๊ดดึ๊ดไปได้ถอไอดีเดี๋ยวถอดวิ่งเพราะอากาศมันเข้าไม่ทันเจาะรูเจาะรูเอาไว้แก๊สล่ออันนี้ไม่ต้องเปิดงี้แล้วอ๋อเดี๋ยวบอกเจ้าของนะเจ้าของว่าเจาะงี้ดีกว่าจะเจาะทุกเฮ้ยเดี๋ยวแถวนี้เนาะเดี๋ยวแถวนี้เออเดี๋ยวเจาะเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวดึงจุ๊บยางออกเวลาขี้โคลนเดี๋ยวสังเกตขี้โคลนตีขึ้นยังไงอ๋อมีเกียวนี่อ๋อมีจุ๊บเป็นจุ๊บอืมอันนี้พี่สันเขาไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะเจาะแล้วเขาอาจจะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวปาดอีกหนึ่งทีนะครับรอให้มันเข้าทีไปแล้วจักรยานนี่จักรยานตัวแรงไปแล้วนะครับปื๊ดเข้าท่าดิแม่สี่แสนเท่าไหร่นะสี่แสนโอ้ได้ดอกจริงแล้วก็บี้นมเมียเงาไงโดนแสงตาแตกใสครับวันนี้ไม่ได้ฟังเสียงแน่นอนเพราะว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะเอาหม้อควางเอานะครับพรุ่งนี้ได้ฟังพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ฟังแน่ไม่ได้ครับไปร้องเลยปะล่ะอย่าไปก่อนไม่ใช่นาที่บ้านเนี่ยธงยาวอ่ะเนี่ยติดคลองธรรมดาเนี่ยไปแล้วไปร้องก่อนไม่ไปการไงฟังปุ๊บรู้เลยไม่หูทองรู้เลยอยู่ว่าจากที่ทำผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะโอ้มืดแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นไม่ชัดละโทรศัพท์ไม่ดีป่ะโอ้โหซื้อมาตั้งแพงแต่ดูดิมัน 6:00 นไอ้มืดทุ่มกว่านั่นนี่ไม่ใช่หนูเลยไม่ทําไม่ทายโอ้โหจังหนูก็มืดเกินแต่อย่างนี้ยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่นี่แต่ก็สลัวตาแล้วนะครับมันมืดแล้วประมาณตอนนี้ทุ่มโห
ทุ่มกว่าแล้วอ่ะเปิดแฟลชถ่ายเลยวันพุธนะครับวันพุธแต่ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ดูแคมป์ตัวนี้แน่นอนก็โอเคนะผมต่อวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงตัวนี้เนี่ยมันมืดแล้วฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ